่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.นะครับคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแถลงหลักการและเหตุผลเชิญครับท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เป็นจำนวนไม่เกิน 122,000 ล้านบาทรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 122,000 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจำนวน 122,000 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567ดังนี้ 1. ภาษีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ประมาณการจำนวน 10,000 ล้านบาท 2. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 112,000 ล้านบาทร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2567ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเศรษฐกิจไทยในปี2567มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 ถึง 3.0 ค่ากลางร้อยละ 2.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐการฟื้นตัวของภาครัฐการท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุนและการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลกอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงของภาระหนี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางภาคเกษตรความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นสำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ค่ากลางร้อยละ 0.6 และดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งภายใต้สภาวะการทางเศรษฐกิจดังกล่าวปีงบประมาณพ.ศ. 2567รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องโด
ดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากส่วนราชการอื่นรวมสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ล้านบาทประกอบกับเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 112,000 ล้านบาทรวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 122,000 ล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าให้เติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเม็ดเงินจำนวนมากจะไหลจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนก่อให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าการบริการและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องฐานะการคลังหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่30เมษายน2567มีจำนวน 11,523,709 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 63.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่31พฤษภาคม2567มีจำนวน 394,259.7 ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดฐานะและนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปีในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน2567โดยมีเหตุผลว่าเป็นอัตราที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องและการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นได้ในไตรมาส2ของปี2567รวมถึงแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามยังจะต้องติดตามความท้าทายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวในระดับต่ำมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันลดลงและภาค SME จำนวนมากที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้การดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการดำเนินการที่สอดประสานกันระหว่างภาคการเงินและการคลังฐานะการเงินด้านต่างประเทศของไทยในปัจจุบันมีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศณวันที่31พฤษภาคม2567จำนวน 221 ล้าน 69 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 2.5 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีพ.ศ. 2567ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 122,000 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยมีรายได้รัฐบาลจำนวน 10,000 ล้านบาทและขาดดุลงบประมาณจำนวน 112,000 ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 24,400 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20% ของวงเงินงบประมาณและรายจ่ายลงทุนจำนวน 97,600 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ80ของวงเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำแนกตามกลุ่มงบประมาณและจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567จำแนกเป็นกลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงินรวมจำนวน 122,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละร้อยของวงเงินงบประมาณและได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567โดยกำหนดไว้ในรายการค่าดำเนินการภาครัฐจำนวน 122,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศสำหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดทำให้เป็นตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ2517มาตรา10มาตรา11และมาตรา13ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562ดังนี้ 1. คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 2.
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ฉบับที่1ประกอบด้วยรายงานภาวะเศรษฐกิจฐานะการเงินการคลังของประเทศประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจภาระหนี้และการก่อหนี้ภาครัฐประมาณการรายรับและประมาณและประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 3เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ฉบับที่2ประกอบด้วยบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 4ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวน 122,000 ล้านบาทมีที่มาจากรายได้รัฐบาลจำนวน 10,000 ล้านบาทและเป็นการกู้ผู้ชดเชยการขาดดุลจำนวน 112,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวน 3,480,000 ล้านบาทจะทำให้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2567มีงบประมาณรายจ่ายรวม 3,602,000 ล้านบาทแม้ว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567จำนวน 97,600 ล้านบาทโดยเมื่อรวมกับรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2517จำนวน710,080.5 ล้านบาทจะทำให้มีรายจ่ายลงทุนจำนวน 807,680.5 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายการลงทุนในปีงบประมาณพ.ศ. 2516ร้อยละ 17.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.4 ของวงเงินงบประมาณรวมการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ